สวัสดีจ้าป้าแอ๋วเด้อจ้าบ้านสวนฟาร์มหมูมื้อนี้สิพามาเบิ่งขอบหมูเฮ็ดแบบบ้านบ้านเฮ็ดแบบบ้านบ้านง่ายๆหาวัสดุใดน้ำหัวน้ำสวนเจ้าของนี่ไม้ไผ่นี่ล่ะแล้วก็เนี่ยลังคากับมุ้งหญ้าไม้ไผ่ใส่แอมขางแอมฟ้าก็เฮ็ดแบบง่ายๆบ้านนอกเฮาลดต้นทุนบ่ต้องลงทุนไปซื้ออิฐซื้อปูนมาเฮ็ดนี่จ้ะอายุจังซี่ล่ะหมูมันก็บ่ดูดออกได้ล่ะแต่ไม่ไปฟังทั้งปุ่นกะไม่ไพ่คือกันไม่ไพ่ไม่ยุค่าหาใดแบบน้ำบานเฮาอยู่นี่ก็คืออีกก่ออีจะได้ตอนเลี้ยงหมูที่แหลกแต่สิพาไปเบิ่งเด้อข้อเสียของมันก็คือเฮาเลี้ยงหมูแบบหมูหลุมน่ะหมูเฮ็ดคอกปูนน่ะมันกระดุดแล้วก็สุดแล้วก็พังเนี่ยก็ปูนขึ้นมาประมาณนี่ล่ะนี่3ปีแล้วที่พี่น้องเลี้ยงหมูมานี่3ปีแล้วเห็นมันแตกมันพังนี่เบิ่งลุงแล้วเอาไอ้ไม้มาดามไว้มันคูออกเบิ่งเลยหมูมันดูดมันดันมันก็แตกนี่ล่ะพี่น้องคันผู้ใดสิคือสิเลี้ยงหมูไอ้หมูหลุมนะแบบบ่ได้เฮ็ดผืนปูนนะเฮ็ดผืนแอมปูนแล้วว่าเอาผืนเป็นผืนดินน่ะนะเนี่ยหมูมันสิดูดแตกทิ่มเสียเงินซื่อๆบัดนี้ก็มาเฮ็ดไม้ไผ่ตีกันไว้มันแตกเบิดอายุมันได้2ปีนึงแล้วมันก็พังแล้วได้ขอบปูนน่ะนี่ก็ใส่ไม้ไผ่บางทีละลุงแล้วตีเสริมอันไหนมันเท่มันพังแล้วก็ไปตัดมาตอกเสริมเติมแต่งก็เฮ็ดแบบบ้านๆเฮานี่ล่ะบ่ได้เฮ็ดแบบดูสวยงามปานใดดอกบางทีตีไปพุ่นเนี่ยเบิ่งมันแตกมันเหลามันแหงออกจากใหม่เพราะว่าหมูเนี่ยมันมักดูดดินเลยถ้าเฮาเลี้ยงหมูหลุมเฮามันต้องเห็นมันอยู่กับดินแนวนี่มันไปดูดดินดันดินโน่นนี่นั่นมันก็คลายเครียดของมันไปเนี่ยมันแตกเบิดจังว่าลุงเราบ่เฮ็ดดอกแล้วว่าขอกปูนมันนี่เล่าเฮ็ดแต่ไม้ไผ่ไม้ไผ่เจ้าของก็มีหลายกออยู่พอได้ตัดเฮ็ดอยู่เนี่ยหมูมันก็มักอยู่จังซี่มันเย็นได้ล่ะพี่น้องมันอยู่น้ำดินกลางเว้นมันก็เย็นกลางคืนมันก็ดูดดินนอนมันก็อุ่นเนี่ยเบิ่งที่ละขอกหมูไปแล้วก็อยู่จังซี่ล่ะมีแต่ไม้ไผ่นั่นอันใดเพลพังก็งัดออกตีออกหาตัดไม้มาตีเสริมเขาเบิ่งพุ่นลังคาก็มุ่งหญ้ามา3ปีแล้วมันหัวก็ไปสื่อพาเต็นเขามาคุ้มไว้นี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดแบบชาวบ้านนี่ล่ะประหยัดต้นทุนเจ้าของเนี่ยสิพาเบิ่งนี่เห็นบ่ไม้ยุค่าเฮามีน้ำปลูกไว้น้ำหัวให้ปลายหน้าเฮาบ่ได้ถิ่มได้พี่น้องบางทีล่ะเล็กๆน้อยๆก็ไม่ตีขอกหมูปีกแป้นก็จะเหลือถิ่มกับไปขอเขาจะมานี่ใส่ไม้ไผ่จังซี่มันก็อยู่พออยู่แล้วหมูแล้วมันเย็นดีพร้อมได้พี่น้องมันบ่ห้อนเนี่ยมันก็ระบายอากาศคอกมันก็บ่มีกินคอกหมูมันก็แห้งบ่เป็นหนามเนี่ยมันก็แห้งดีมาใส่ต้นไม้ไผ่อะไรอยู่นี่
เฮ็ดไว้ในสวนยางก็เฮ็ดหลังคาซ้ำนี่มันก็บ่แดดฮ้อนปานใดเพราะว่ามันมีห่มยางช่วงนี้มันหนาแรงมันก็ใบยางมันก็อยากล่นแน่มันก็ห่างๆยามกลางเว้นก็สิมีแดดซองแน่แต่ถ้าด้วยยามฝนนี่ใบยางแตกไหมมันก็สิครึ้มแดดแทบสิบ่ได้ซองลงมาปานใดนี่ล่ะพี่น้องนี่เห็นบ่มีแต่ไม้ไผ่ละแอบไว้ใส่ต้นไม้ไผ่คอกหมูแบบบ้านๆชาวบ้านเฮาบ่ได้สวยหรูบ่ได้งามปานใดล่ะพี่น้องก็จังซี่ล่ะเลี้ยงหมูโอ้ก็เราก็ใส่ไม้ไผ่ตีไม้ไผ่แน่ไม้ยูคาแน่หั่นพี่น้องผู้ใดหั่นคืออยากเลี้ยงหมูหั่นก็ประมาณนี้มันก็อยู่ได้แล้วได้หมูนี่คอกหมูหน่อยเฮาไปเอาวางเป่าขายไปเบิดล่ะลูกหมูเหลือแต่เห็ดเตรียมไว้เพื่อลูกหมูรุ่นใหม่ยานมก็เอามาไว้นี่ไว้ถ้าให้ลูกค้ามาเบิ่งมาเลือกว่าสิซื้อรุ่นใดขนาดใดเฮาก็เฮ็ดแยกออกนี่หมูมันก็กินอิ่มมันก็นอนสบายมันก็บ่ดื้อบ่ได้ว่าสิมางของรุ่นใหม่รุ่นต่อได้พี่น้องซ้ำนี่มันก็อยู่ล่ะเด้นี่ถ้าผู้ใดสิคือสิเลี้ยงหมูนี่ถ้าทุนบ่หลายก็เฮ็ดจังซี่ก็พออยู่อยู่ได้ล่ะพี่น้องนี่คอกไม้ไผ่นี่นี่ค่อยก็กั้นจังซี่แล้วนี่กั้นอยู่เป็นล็อกเป็นล็อกเนี่ยหมูแม่สาวเพิ่นบ่ฮอดใหญ่บ่ฮอดผสมดอกเนี่ยนี่ล่ะมีต้นไม้ไผ่นี่มีสองตัวนี่ลูกเพิ่นยานมไปแล้วออกไปแล้วค้าไปเบิดล่ะเลยปล่อยตัวผู้เขามาหาเพิ่นนี่เพิ่นอยู่น้ำกันลองเบิ่งตัวเพื่อเพิ่นสิสมใหม่บ่นี่ล่ะพี่น้องคอกหมูเฮ็ดแบบบ้านๆประหยัดต้นทุนผู้ใดสิเอาไปเฮ็ดไปทำเรียนแบบก็บ่ว่านี่บ้านเฮาบ่อึดไม้ไผ่บ่ต้องไปเฮ็ดปูนให้มันหยะนี่คอกหมูเห็นบอกมันก็แห้งดีเลยอากาศมันระบายทายที่ขี่มันก็บ่เหม็นพร้อมเนี่ยมันก็กินอิ่มนอนสบายลมพัดผ่านใดสุกสุมุมเลยนะสะเขาใดเบิดจุดสองทางพอเฮาก็ตีและห่างๆไว้เนี่ยก็นอนอันนี้พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ปลาปลาปลาสีขาวนี่พอพันธุ์ได้นี่แต่ว่าป้ากับบ่ป้าแท้ดอกพี่น้องป้าลูกผสมป้าแท้ข่อยก็เลี้ยงบ่ได้เขาว่ามันหายแห้งกัดใหม่กัดยังบื้อขอกพังขอกออกโหลดเขาว่าเลยไปสื่อเพิ่นมาเลี้ยงแต่ตัวน้อยนี่อายุมันได้2ปีเป็นพอพันธุ์อยู่ในขอกอันนี้ก็ผสมแม่พันธุ์ผสมติดแล้วกำลังตั้งท้องนี่ล่ะพี่น้องขอกหมูแบบบ้านๆนำเสนอให้เบิ่งถ้าผู้ใดสนใจอยากติดตามบ้านสวนฟาร์มหมูก็กดติดตามได้เด้อจ้ะเพราะว่าสิอัปเดตคลิปลงมาเรื่อยๆนี่ล่ะเกี่ยวกับการเกษตรบ้านเฮานี่ล่ะมีหยังก็ถ่ายไปใส่กล่องโทรศัพท์บ่ได้มีแอปมีหยังคือเพิ่นดอกเฮ็ดบ่เป็นชาวบ้านชาวบ้านเนาะใครสิไปเฮ็ดเป็นแนวแอปแนวหยังอันโหลดลงมาแต่โทรศัพท์คือเข้าวายไปเอาก็เฮ็ดบ่เป็นแล้วก็เอาแต่โทรศัพท์นี่ล่ะทายแล้วก็ลองลงเบิ่งถ้ามีผู้ใดสนใจติดตามก็กดติดตามไว้เพื่อมีการอัปเดตนี่ล่ะการทำมาหากินแบบอีสานบ้านเฮาลูกทุ่งลูกทุ่งนี่ล่ะก็สิลงไว้ในช่อง YouTube นี่ล่ะบ้านสวนฟาร์มหมูนี่ล่ะเอาคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่ซะก่อนพี่น้องจบซะก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าก็จังสิทายลงไปอีกนี่เบิ่งหมูหน่อยป้อนยานมได้นี่อายุได้20หมู่เอามานอนรับลมอยู่ข้างนอกพี่เพิ่นเท่านี้แล้วจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ